Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand, and to do so from now until death, whatever the cost? I do. You are now a Templar. Such hopes for you, Shay. Attack! You will die as a traitor! Who are you to decide what city falls next? Right or wrong, Shay, you betrayed the Brotherhood, Achilles, and me. I will not let you destroy everything we have built! This mad grab for power, it ends now. สวัสดีเหล่าสาวก Assassin's Creed ทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Assassin's Creed Rogue พาร์ทที่13กันแล้วนะครับก็อย่างที่ได้เห็นไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับว่าเรากับเลียมเนี่ยคู่หูอดีต Assassin ด้วยกันนะครับได้ตกลงมาจากหน้าผาซึ่งตอนนี้ศพของเลียมเองได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่เชคของเราต้องกลับไปยังเรือแล้วครับก็ยังมีอีกคู่นึงนะครับที่วิ่งไปอีกทางนั่นก็คือคู่ของเฮทัมกับตัวของอะคิลิสนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างโอเคได้เวลากลับไปที่เรือของเราครับเรือโมริแกนมีมาค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนั้นเนี่ยถึงจุดเควสแล้วครับ no! ไม่ Why not? ทำไมอะคิลิสไม่เป็นภัยอีกต่อไปแล้วเขาคือผู้ชี้แนะที่ไร้ผู้ติดตามแล้วโลกที่เราสร้างจะเป็นยังไงถ้าเราเองยังไม่แสดงถึงความมีเมตตาอีกอย่างเขาเองก็เข้าใจแล้วว่าวัตถุโบราณพวกนั้นเป็นยังไงถ้าไม่มีเขาพวกเอเดซินก็อาจจะกลับไปค้นหาพวกมันอีกก็ได้มีเหตุผลโอ้ยสรุปอะคิลิสเลยรอดตายนะครับเพราะว่าเราช่วยไว้ได้ทันนั่นเองเอาละครับสำหรับเมมโมรีที่5นะครับชื่อตอนว่าไม่ใช่เพื่อตัวเรานะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนของชาเลนจ์ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นอย่าโดนลำแสงแล้วก็อย่าโดนเลียมยิงก็ผ่านด้วยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไปลุยในเรื่องกันต่อเลยดีกว่าครับจงอย่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ฉันไม่แต่โลกจะลืมกรรมจบตอนปุ๊บเฮทัมหันไปยิงปืนใส่ขาคิลิสโอ้ my god แล้วยังไงต่อมาสเตอร์กิสจะเข้าไปดูแลเรื่องการกำจัดร่องรอยของพวกแอสซินที่เหลืออยู่มาสเตอร์วีคและคนอื่นๆจะเข้าไปช่วยเขาเองอะคิลิสได้สูญเสียทุกอย่างเขาคงไม่กล้าที่จะออกจากที่ซ่อนเขาอีกเขาคงไม่เชแม้ว่าการค้นหาวัตถุโบราณของเราจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ฉันก็อยากได้กล่องนั่นนายจะต้องหามันเพื่อเดอะเทมเพลอร์ของเราและเพื่อฉันมันอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้ในโลกใบนี้มันอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะเจอมันอาจใช้เวลาอีกครึ่งชีวิตของนายนายพร้อมที่จะเผชิญมันไหมดีฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วภารกิจของเราเสร็จสิ้นสักทีงานสุดท้ายพี่ทึมเราอยากให้นายไปอัปโหลดเรื่องราวของเชแต่ไม่ใช่เพื่อฮิลิกฉันอยากให้คนพิเศษบางคนได้เห็นสิ่งที่เราเจอที่นี่โอเคตอนนี้ให้ไปที่ชั้นใต้ดินนะครับโอ้โหต้องเอาไฟล์ไปอัปโหลดอีกกรรมผมไม่อยากจะอัปโหลดเลยเรื่องราวมันแสนจะหดหูตอนนี้เรากลับมาอยู่ในโลกของปัจจุบันแล้วนะครับโอเคที่แท้ก็ให้เราไปลิฟต์นี่เองไปชั้นใต้ดินครับไปอัปโหลดไฟล์ทำไมผมต้องมาอัปโหลดเรื่องราวที่แสนจะน่าเศร้าของผมด้วยเนี่ยลงลิฟต์โลดเลยครับเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการทำงานให้ฉันจะอนุญาตให้นายผ่านถึงระดับ3จากจุดนี้จะไม่มีประตูไหนปิดกั้นนายได้อีกโอเคในอดีตการพวกแอสซินมีเป้าหมายสูงส่งนั่นคือสันติสุขแต่ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเป้าหมายนั่นกลัดกร่อนจนกลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่เรียกว่าอิสรภาพ
ไอ้ตายเถอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความล้มเหลวนี่มันโอเคเครื่องมือของนายใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้และมันก็มืดเหมือนกับไปขุมนรกแต่ฉันยังบอกทางนี้ได้อยู่นี่ไงเดินตามไฟพวกนี้แล้วนายจะไม่เป็นไรโอเคไปไฟดับอีกแล้วกรรมแล้วครับนี่มันเอาลาจนฉันรับปากได้ด้วยหรือว่านายจะไม่ไปตายแน่ถ้าเดินตามแสงไฟนั่นโอเคผมเชื่อใจคุณได้ใช่ไหมแล้วเสียงอะไรช็อกฉันไม่ได้พานายมาผิดทางนะอย่างนั้นแหละใช่ไหมเดินตามแสงนั่นโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยเร็วเข้าเจ้าชึมเราทุ่มทุกอย่างทั้งหมดเพื่อข้างล่างนี่โอเคครับเครื่องมือสื่อสารของนายกลับมาทำงานได้แล้วพวกแอตซินกับบรัตเตอร์ฮูดยังมีอยู่ในปัจจุบันและพวกมันก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องโง่ๆฉันคืออัศวินแห่งเทมพลาฉันปกป้องโลกนี้จากพวกแอตซินอุ้ยคุ้นๆเหมือนภาคแบ็คแฟลกเลยวันนี้นายจะต้องช่วยฉันเติมเต็มบทบาทนี่ได้โปรดไปกู้เซิร์ฟเวอร์ทีเอาไม่ใช่ตรงนี้เหรออ๋อโอเคลูกศรชี้มาทางนี้อ๋อให้ลงลิฟต์เนาะโอเคครับโหนี่มันห้องเซิร์ฟเวอร์ของแอปเซอร์โกเลยเนี่ยเอาระเบิดเข้าบอมได้ไหมทำไมผมคิดถึงนะวอชด็อกเลยเนี่ยมาแฮกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเสียงไฟช็อตกันระนาวเลยครับเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไอ้เครื่องนี้นี่เองที่เราจะต้องแฮกโอเคครับเชื่อมต่อโอ้โหเครื่องนี้มันช่างเกิดอะไรขึ้นโอเคตามหลักการเราก็ต้องจัดการกับวงนอกก่อนนะครับกรรมต้องไปวงกลางนะครับโอเคมีลำแสงซ้อนกันอยู่เอ๊ะยังไงเอาใหม่วงในสุดขยับนี่ครับอ้าวกรรมวงกลางโหแฮกยากแฮกเย็นเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่เอาใหม่วงนอกวงนอกทะลุผ่านตรงนี้หรอเอ๊ชักจะเริ่มงงๆแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปทางนู้นไปทางนู้นไม่ใช่ไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ยแห้งยากแห้งเย็นจังเนาะวงนอกหน่อยเยี่ยมวงนอกสุดจิ้มเข้าไปผ่านไม่ได้อีกกรรมเลยสามมันอีกเอาวงในขยับสิไม่ได้อีกอะไรกันเนี่ยโอ้จอร์จมันยากกว่าที่คิดเย้ yeah, ได้สักทีโอ้ยปริศนาสุดท้ายนี่มันยากใช่ไหมเอาแล้วครับเดี๋ยวรอโหลดนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นความทรงจำหรือเทปเสียงออสโตเบิร์กตัวแสบจากอนิเมะเทรนนิ่งโปรแกรมแสดงให้ฉันดูหน่อยสิว่านายมีดีอะไรไอ้คนอวดดีถ้านายต้องการมาสเตอร์คอร์สเสียงคนซ้อมเนี่ยฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันได้สอนนายคงจะกระจ่างดีแล้วนายยังไม่เข้าใจตรงไหนไหมขำอะไรฉันคิดผิดเรื่องนายนายไม่ได้อวดดีแต่นายมันโง่แบบถลำลึกเลยล่ะโอ้ร่างกายของนายความคิดของนายพวกนั้นไม่ต้องการอีกต่อไปนายเข้าใจไหมนายมันไร้ค่าแล้วฉันไม่ต้องทนทุกข์กับเงื่อนไขของนายต่อไปแล้วอานิมุสของฉันได้ศึกษามันอย่างรอบคอบไม่เสียงของฉันคือวิญญาณของคนตายพวกมันสามารถพูดเหมือนเดิมซ้ำๆและซ้ำๆแต่สิ่งหนึ่งในหัวของคุณจะไม่มีวันตายพวกมันเป็นของคุณแล้วในตอนนี้I am the order. ฉันคือผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยนายจะไม่เหลือใครอีกต่อไปนายมันแค่เครื่องมืออาวุธของเล่นเราเสร็จธุระแล้วและในความรุ่งโรจน์ของพวกเขาในโลกใหม่จะไม่มีห้องใดต้อนรับของเล่นที่ชำยุดอย่างเราเอาขังใครล่ะเนี่ยมาสเตอร์คอร์สคือใครไม่รู้งงไปหมดเบยครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับแฮ็กเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วได้เวลากลับไปแล้วครับนายทำได้เกินความคาดหวังของฉันเหนือกว่าทุกคนจงใช้เทอร์มินอลเพื่ออัปโหลดเรื่องราวของเชไปยังเครือข่ายของแอนเดอร์สินเดินผิดทางอีกมีหน้ามืดตึ๊บเลยเอ้าให้เราไปอัปโหลดเข้าเครือข่ายแอนเดอร์สินเหรอโอ้โหไม่กอดนายนี่มีความลับเยอะมากนะเบิร์ก
ขั้นแรกเราตกใจมากที่นายเป็นเทมพลานายหลอกแค่เราเนี่ยถึงเวลาโจมตีแล้วโอ้นายเป็นเทมพลาไม่พอนี่นายยังอัปโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์พวกเอทอซีนอีกเนี่ยนายต้องการอะไรจากสังคมนายบอกเราทีมาอัปโหลดก็อัปโหลด6เอทอซีนในยุคใหม่จะต้องออนแอร์ที่เหลือก็แค่รอเวลาก่อนที่ฉันจะจับพวกมันกลุ่มสุดท้ายและฆ่าพวกมันซะแต่มันยังไม่เพียงพอเพื่อให้พวกมันตายโอ้นี่เรากำลังอัปโหลดสิ่งที่ได้มาจากเชนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเฮติสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรตุเกสแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คนเป็นพันต้องตายต้องขอบใจบันทึกบ้านนั้นของคุณเอาเขาออกไปซะฉันอยากให้พวกมันได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพวกมันอ่อนแอแค่ไหนและฉันอยากให้ทุกคนได้เห็นพวกมันทรมานและเมื่อวันที่พวกมันได้เจอฉันพวกมันจะยินดีให้ฉันเป็นผู้ที่หยิบยื่นความตายให้เชพูดถูกเขารู้อะไรเห็นชัดว่ามากกว่าฉันแผนของฉันกำลังถูกดำเนินการจริงๆแล้วไม่อยากที่จะเรียกร้องนายนะแต่ถ้าว่าเรื่องราวของเชยังไม่สมบูรณ์ฉันเลยจะขอให้นายไปจบเรื่องนี้ซะเฮ้ยมีชื่อพูดไม่ทันกรรมมีชื่อตัวละครมีชื่อ 2-3 อันที่น่าสนใจเมื่อกี้ฉันประทับใจมากเจ้าทึมในที่สุดนายก็ได้มาเป็นพวกเราและใช่ฉันก็เป็นเทมพลาเพิ่งเป็นมาได้ไม่กี่ปีนี่เองเอากรรมนี่สรุปทั้งแอปสโกเป็นเทมพลาหมดเลยใช่ไหมแล้วไปขุดคุยประวัติเอลซินทำไมขุดคุยมาเพื่อที่จะบั่นทอนกองกำลังของเอลซินให้อ่อนแอเนี่ยนะโอ้ my god งานนี้มันรบกันทั้งอดีตและในปัจจุบันซะแล้วครับเอาละสิใครที่คิดว่าแอปสโกแห่งนี้จะเข้าข้างเอลซินเนี่ยผมว่าต้องคิดใหม่แล้วแหละเพราะที่นี่เต็มไปด้วยแต่ไม่ด้วยพวกเทมพลาที่ทำงานอยู่โอเคไปถูกทางใช่ไหมเนี่ยถูกหรือเปล่าไม่รู้ผมว่านะผมมาผิดทางแล้วผมต้องกลับไปทางเดิมแล้วโอ้ my god เมื่อกี้มีชื่อที่น่าสนใจอยู่หลายชื่อนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันอย่างนี้ก่อนตอนนี้ภารกิจให้กลับไปที่โอเคนี่คือก้อนสุดท้ายของข้อมูลของเชงที่ยังไม่ได้สำรวจมันเป็นทริปสั้นๆนะเอาล่ะแสดงว่าเราต้องกลับไปที่เครื่องอนิมุสอีกรอบนึงนะครับโอเคกลับไปที่ฮีลิกรีเสิร์ชนะครับโหเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าที่นี่เต็มไปด้วยพวกเทมพลาโอ้ my god ทั้งเบิร์กทั้งไวโอเลตเลยนะครับแล้วไม่รู้ว่ามิลาเนียหรือเปล่าเอาล่ะสิที่นี่มันชักลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่เราคิดซะแล้วครับโอเคนี่พวกนายก็เป็นเทมพลาใช่มั้ยบอกมาเป็นเทมพลาป่ะเนี่ยโอ้หน้าตาเหมือนคนเกาหลีเลยคนนั้นดูดิอันยองก็เหมือนนั่นแหละไปดีกว่าครับอยู่นานไม่ได้เอ้าไวโอเลตมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเมื่อนายกลับไปจบเรื่องราวของเชยชีวิตของนายจะมีทางได้กลับเป็นเหมือนเมื่อก่อนนายควรจบธุระต่างๆก่อนที่จะเข้าอนิมุสของนายผมไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้วผมไม่คุยกับพวกเทมพลาไม่ต้องมาดูผมชีวิตผมอุทิศให้กับเอทอซินเท่านั้นโอเคครับได้เวลากลับเข้าเครื่องอนิมุสของเรากลับสู่โลกของเอทอซินต่อแล้วครับพระราชวังแวร์ไซส์พระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีอองตเนตอาศัยอยู่ในนั้นแหล่งเสื่อมโทรมโชคดีนะเจ้าทึมเอาเราอยู่กับเบนจามินแฟรงคลินนี่โอ้เช่นายดูพร้อมแล้วนะที่จะเจอกับเชื้อพระวงศ์น่ะบางทีพระเจ้าหลุยอาจจะให้นายเข้าเฝ้าก็เป็นได้นะฉันสงสัยจังว่ากางเกงแบบนี้จะให้ฉันผ่านเข้าไปยังห้องโถงกษัตริย์ได้ไหมงั้นฉันจะรอที่นี่เพื่อพบกับคนที่ฉันติดต่อธุระด้วยกันแล้วกันใช่นายฉันได้ยินมาว่าวันนี้พวกพ่อค้ามารวมตัวกันที่นี่พวกเขาอาจจะมาดูการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ของฉันในวันหลังก็ได้พวกเขาเหมาะมากถึงเวลาที่พวกเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วแหละแม้ว่าฉันจะไม่พร้อมที่จะทำความรู้จักพวกเขาก็ตามงั้นผมไปก่อนนะขอบคุณอีกครั้งมาสเตอร์แฟรงกินเอาล่ะได้เวลาหาตัวชาวและกล่องบ้านนั่นสักทีโอ้ my god นี่ผมอยู่ในพระราชวังแวร์ไซล์เลยเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อนี่เราอยู่กันที่พระราชวังแวร์ไซล์ในแอตเลสินคริดโดนะครับโอ้โหขนลุกเลยเอาล่ะตอนนี้ภารกิจให้แทรกซึมเข้าไปในพระราชวังแวร์ไซล์ครับเราจะมัวดื่มด่ำนานก็ไม่ได้ซะด้วยเพราะเรามีเรื่องที่ต้องทำโอ้โหนี่น่าจะเป็นยุคก่อนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับฉะนั้นไทม์ไลน์ของภาคนี้เกิดก่อนภาคยูนิตี้อย่างแน่นอน 100% ครับ That's him นั่นเขา Charles Dorian ชาวโดเรียน
เฮ้ยพ่อของอาโนประตูปิดโอเคภารกิจจุดภารกิจใหม่มาแล้วครับโอ้ my god ไม่คิดว่าต้องได้มาปีนพระราชวังแวร์ซายในภาคโรกนะครับคืออย่าไปเทียบกราฟิกกับภาคยูนิตี้นะผมบอกแล้วว่ามันห่างกันลิบลับเลยนะครับโอเคตรงนั้นน่าจะขึ้นได้คิดถึงภาคยูนิตี้แบบขึ้นมาจับใจเลยฮะเห็นฉากแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับโอเคปึ๊บแต่ว่าตอนนี้นะนอกเหนือจากจะเป็นภาคโรกไม่พอนะครับเรายังเป็นเทมพลาด้วยเนี่ยสุดยอดจริงๆโอเคไปครับปึ๊บโอเคตอนนี้เราเข้ามาในพระราชวังได้แล้วนะครับให้ไปยังจุดที่มีการประชุมลับอยู่นะครับโอ้โหโอ้โหทหารเพียบเลยแล้วไปไงล่ะเนี่ยโอ้ my god โอ้ดีนะภาคนี้มันแทรกซึมไปกับกลุ่มคนได้แบบเนียนๆนะครับไม่ต้องปลอมตัวเหมือนภาคยูนิตี้นะโอ้โหทหารบานเลยครับผมค่อยๆเดินไปกันโอ้โหนี่มันเรามาอยู่แดนฝรั่งเศสคือเหมือนที่รู้นะครับว่าทหารอังกฤษนะครับไม่ถูกกับทหารฝรั่งเศสโอ้ดูเพลงดีคิดถึงภาคยูนิตี้จังเลยเอ้ยอย่าเดินไปทางนี้พี่ครับพี่ครับจะเดินไปไหนก็เดินไปดีครับพี่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าทหารอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหบ้านเลยครับดีเทคให้หมดโอ้นี่ผมเดินผ่านมากี่คนแล้วเนี่ยโอเคอ้อมไปทางนี้ครับขอโทษนะครับมาดามผมมีเรื่องต้องทำแถวนี้นะครับไปได้เลยใช่ไหมต่อครับปึ๊บเยี่ยมเฮ้ยโอ้โหมีตัวนี้คนหนึ่งหันหลังอยู่ใช่ไหมโอ้ยโอ้เหมือนพังยูนิตี้เลยทหารชอบหันหน้าเข้ากำแพงนะครับเอาละโอ้โห my god ต้องซัดแล้วครับเพราะว่าคงจะรอดยากอุ้ยรีบไปก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่มีทหารข้างหน้าอีกกำเบยยังไงดีเฮ้ยคุณเอากำนายเห็นใบหน้าพวกนั้นตอนที่เราขโมยแอปเปิ้ลไหมฉันอาโนฉันอลิสฉันมานี่กับพ่อของฉันฉันก็เหมือนกันเขามีธุระสำคัญกับกษัตริย์แล้วเอาไงกันต่อดีเนี่ยโอ้ my god เจออลิสกับอาโนตอนเด็กสวัสดีเอากำโอ้ยไม่เห็นอ๋อขอดูหน่อยขอดูหน่อยสวัสดีเราชื่อลุงเชนะเรามาจากอเมริกาในอนาคตนายจะได้เป็นแอสซัสซินที่เก่งมากนะอาโนโอ้โหดูอลิสตอนเด็กในภาคโรกนี่ครับแล้วเสียงเหมือนกับภาคยูนิตี้เลยอะซีเควนต์เนี้ยโอ้โหล้อกันใหญ่เลยก็ถ้าเกิดไทม์ไลน์นี้ก็คือเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะมีทหารเดินมานะครับแล้วก็ตัวของอาโนก็จะเหมือนกับจะสารภาพความผิดนะครับแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนั่นเองแล้วไงกันต่อโอ้ยังไม่เลิกเลยครับสักครู่นะผมเดินไม่ได้มันติดโอเคตอนนี้สคริปต์พูดกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะโอเคทหารหันหลังไปต่อได้เลยครับนี่เรามาอยู่ตรงทางเดินของท้องพระราชวังแวร์ซายนะครับสุดยอดเฮ้ยนั่นไงจุดการประชุมลับใช่ไหมนั่นไงเป้าหมายของเราโอเคไปถึงการประชุมลับครับแล้วดูเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีพวกทหารอยู่นะครับเฮ้ยเก้าอี้ตัวนี้ผมจำได้เก้าอี้ที่อาโนมานั่งเล่นในตอนต้นของภาคยูนิตี้นะครับเอาละปุ๊บปุ๊บสไลด์ตัวค่อยไปกลืนกับผู้คนไว้ปุ๊บท่านทวบุรุษฉันจะปกป้องวัตถุดีด้วยชีวิตของฉันเองเอ๊ะวัตถุอะไรอ่ะอย่าบอกนะหมายถึงกล่องที่เชงกำลังตามหาอยู่ Arno Arno Where have you gone ลูกหายไปไหนเนี่ยโอ้โหให้ฆ่าโดเรียนให้ฆ่าชาวนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงการถูกตัวจับลูกชายฉัน Arno บางทีคุณอาจเห็นเขาเอากำ Have you seen a little boy around คุณได้เห็นเด็กเล็กๆอยู่แถวนี้ไหมฉันกำลังตามหาลูกของฉันArno Arno Oh my god ภารกิจให้ฆ่าชาวโดเรียนเหรอเนี่ยกำเบย Oh my god ตั้งใจต้องทำแล้วครับแกคือคนที่ทรยศฉันก็แค่มาจบธุระเก่าของฉัน
ก่าคอนเนอร์และแอสซินของเขาการปฏิวัติอเมริกาจะลบล้างธุรกิจของพวกเทมเพลอร์นั้นบางทีเราอาจจะต้องเริ่มปฏิวัติตัวเราเองก่อนโอ้ my god ทำไมการฆ่าบุคคลคนนี้ทำให้ผมรู้สึกหดหู่นี้เนี่ยโอ้ยเอาละครับทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าทำไมถึงพ่อชาวถึงตายนะครับยึดมั่นต่อหลักคำสอนของเราและทุกสิ่งที่เราในขณะที่เราหายใจอยู่จะไม่มีวันเผยความลับหรือเผยความจริงในหน้าที่ของเราจะทำเช่นนั้นไปจนตายไม่ว่าจะสูญเสียแค่ไหนและนี่คือความเชื่อใหม่ของฉันฉันคือเชแพทริกคอร์แมกTemplar of the Colonial of the American Right I am an older man ฉันเองในตอนที่แก่กว่านี้และบางทีอาจจะฉลาดกว่านี้เมื่อสงครามและการปฏิวัติได้สิ้นสุดและสิ่งอื่นได้เริ่มต้นขึ้นขอให้พระบิดาผู้รู้แจ้งนำทางเราทุกคนมันคือความยินดีและสิทธิพิเศษเพื่อต้อนรับนายในวันนี้ดีใจด้วยนะพี่ทึมนายได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าฉลาดกว่าพวกลิงที่ถูกวิจัยข้อมูลที่นายได้มาจากความทรงจำของเชคอมแม็กได้รับใช้พวกเราเป็นอย่างดีเรื่องราวของเชคือข้อความหนึ่งในนั้นบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีภัยคุกคามสิ่งที่พวกแอสซาซินต้องการจริงๆไม่ใช่อิสรภาพแต่เป็นคำสั่งและเราก็เป็นตัวแทนของผู้ถ่ายทอดคำสั่งนั้นสิ่งที่นายได้เรียนรู้มาจากอนิมัสของนายประสบการณ์นั้นเป็นเพียงรอยขีดข่วนบนพื้นผิวพวกเรามีมาก่อนที่มนุษย์จะบันทึกประวัติศาสตร์และได้กำเนิดใหม่ในคราบของแอฟสตาโกอินดัสทรีและเอนเตอร์เทนเมนต์นายได้ก้าวข้ามขีดจำกัดและสายตาของนายจะต้องเปิดกว้างนายต้องได้เห็นโลกและความจริงของมันมีไม่กี่คนที่กลับตัวได้เรามีแผนสำคัญสำหรับนายพระบิดาผู้รู้แจ้งนำทางให้นายมาเจอกับเราและนี่คือสิ่งที่เราจะตอบแทนนายการทดสอบที่แท้จริงของนายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและมันเริ่มต้นด้วยการเลือกมาร่วมกับเราแล้วอนาคตอันสดใสจะเป็นของนายแต่ถ้าปฏิเสธโอ้ my god โอ้ my god ผมนี่ไม่รู้จะโอ้ไม่รู้จะอุทานยังไงดีหูโอเคเรามาสรุปตัวเกมก่อนคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วภาค Assassin's Creed Rogue นะครับก็ไม่ได้เน้นที่เกมเพลย์ส่วนใหญ่เพราะว่าตัวเกมเพลย์เนี่ยผมว่ายังสู้ภาคแบ็คแฟลกไม่ได้นะภาคที่เขาเอามาทำเนี่ยรวมไปถึงการเล่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆว่าในส่วนของการเล่นน่ะที่เป็นมิชชั่นทางน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรให้เราทำนะครับในส่วนของภารกิจหรือว่าในการฆ่าตัวละครหลักเองนะครับก็ไม่ได้จะมีเขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรเหมือน Unity นะอย่าง Unity เนี่ยเวลาจะฆ่าตัวละครสำคัญเนี่ยเขาจะมีคัตซีนพิเศษมาให้รวมไปถึงการต่อสู้แบบพิเศษที่เราต้องกดปุ่มตามแต่ภาคนี้เนี่ยฆ่ากันดื้อเลยนะครับตัวละครหลักนี่ตายแบบดื้อเลยแต่ว่าตอนฆ่าเสร็จก็จะมีคัตซีนมาให้ดูก็ซึ่งเป็นปกติเหมือนภาคแบ็คแฟลกนะครับฉะนั้นในส่วนของตัวเกมเพลย์เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่จูงใจในการเล่นมากนักแต่สิ่งที่สำคัญของภาคนี้นะครับนั่นก็คือมันทำให้เรารู้ว่า Ubisoft เนี่ยกำลังจะปูทางให้ Assassin ภาคต่อไปเนี่ยเข้มข้นไปด้วยเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องค่อนข้างจะผูกซับซ้อนไปมาทั้งในโลกของ Assassin และในโลกของความจริงนะครับอย่างโลกความจริงเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันจะเป็นไดอะล็อกของช่องแชทตอนที่ตัวของเราเนี่ยไปอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของ Assassin ใช่มั้ยครับในตรงนั้นเนี่ยมีชื่อของบุคคลสำคัญหรือว่ากลุ่มคนสำคัญอยู่ถึงหลายชื่อเลยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าวิลเลียมไมล์ไม่ตายด้วยนะครับนี่เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจอย่างที่2คือมีการพูดถึงชื่อเกวินแบงค์นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าของกลุ่มแอสซินในยุคปัจจุบันที่รับช่วงต่อมาจากเดสมอนด์ไมล์แล้วก็วิลเลียมไมล์ซึ่งก็น่าสนใจว่าในไอที่บอกว่านี่คือฉันคือเกวินแบงค์นะครับใครที่เป็นแอสซินได้ยินชื่อจะเนี่ยให้ซ่อนตัวผมไม่แน่ใจว่าพระเอกของเราไอที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันใช่เกวินแบงค์หรือเปล่าหรือแค่เป็นไดอะล็อกแชทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอิสระนึงที่ยังถูกซ่อนอยู่ส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือกลุ่มชื่อกลุ่มว่าเอรูดิโอนะครับไอ้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ของพวกแอสซาซินนะครับที่คอยต่อสู้กับพวกเทมเพลาร์ที่ทำงานอยู่ในแอฟเตอร์โกนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องกำลังถูกสลับซับซ้อนกันแบบเป็นปมเงื่อนที่ค่อนข้างน่าสนใจยังไงผมว่าในส่วนของความคืบหน้าต่อไปในส่วนของเนื้อเรื่องหรือว่าการดำเนินเรื่องราวของซีรีส์แอสซาซินครีดนะครับคงจะกระจ่างขึ้นในภาควิกตอเรีย
ซึ่งนั่นก็จะเป็นยุคอังกฤษใกล้ๆกับยุคนี้นะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นยุคช่วงปี16ถึง18คือได้เป็นไทม์ไลน์ไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังของภาคทุกภาคที่ผ่านมานะครับเอาว่ายังไงเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับในส่วนของซีรีส์หน้าแน่นอนครับสำหรับ Assassin's Creed Victoria อันนี้บอกณจุดนี้เลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะที่ผมประกาศไปเลยนะครับส่วนซีรีส์ต่อจากนี้นะครับต่อจากเกมนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันดูในแฟนเพจดีแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามด้วยดีเสมอมาแล้วเอาไว้พบกันเกมหน้าแล้วเจอกันสวัสดีจ้า